เป็นไปได้ไหมที่ลูกกินยาแก้แพ้แบบง่วงแล้วนอนไม่หลับนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะ เด็กๆทุกคนปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยคงจะเคยได้กินยาแก้แพ้มาบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นยาแก้แพ้เวลานมูกไหลเป็นหวัดหรือว่าแก้แพ้ผื่นคันนะคะและบางทีคุณหมอหรือว่าเภสัชเนี่ยก็จะจัดยาแก้แพ้ที่มีผลง้างเคียงทําให้ง่วงนอนเนาะเพื่อหวังผลให้นอนหลับนะคะปกติแล้วนะคะในยาแก้แพ้เจเนเรชันแรกนะยกตัวอย่างนะคะเช่นตัวไดเฟนไฮดรามีนนะคะคอเฟนิลามีนบอมเฟนิลามีนนะคะแล้วก็ไฮดอกซิซีนนะคะ ตัวยาพวกนี้ค่ะจะมีผลแ้างเคียงทําให้เรานอนหลับนะคะแต่บางครั้งนะคะในเด็กบางคนเนาะทานยาแก้แพ้กลุ่มนี้แล้วนะคะกับมีอาการตรงกันข้ามกันเนาะก็คือมีอาการนอนไม่หลับกระสับกระสายกระวนกระวายหรือว่ากรีดร้องนะคะหากว่าลูกหลานมีอาการแบบนี้นะแนะนําให้ไปปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชก,กรทันทีนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนยาเป็นเจเนอเรชันที่ใหม่กว่านะคะแล้วก็ควรจะใช้ยาเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะ แต่หากว่าเราจะไปซื้อยานะคะแนะนําให้ปรึกษาเภสัชกรน,นะคะแจ้งอาการให้เขาทราบเนาะเพื่อจะได้ไม่หาซื้อยาทานเองโดยเกินจําเป็นว่าใช้ยาผิดนะคะถ้าชอบสาระดีๆจากหมอย,ยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ